สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำวันเสาร์นะคะที่7เมษายน2561ค่ะในช่วงนี้นะคะพบกับคุณรัติกรจารุเกษตรวินิจฉัยพัฒน์พิชาเมธกรเจริญค่ะค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์เราจะเห็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมไปถึงอีกด้านความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตนะคะรัฐบาลคสช.ในช่วงปลายรัฐบาลนี้ก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงเงินผู้ไร้ที่พึ่งรวมไปถึงยังมีงบประมาณต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถขยะเรื่องของโครงการดูดโคลนต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่าไปๆมาๆมีหลายต่อหลายโครงการในบ้านเรานะคะที่มีประเด็นเรื่องของการทุจริตใช่ค่ะซึ่งต้องมีการตรวจสอบกันในเรื่องนี้ข่าวในช่วงเวลานี้นะคะขอมาเริ่มกันที่ทางบอร์ดปปท.ค่ะที่ได้มีมติในการตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก16จังหวัดซึ่งก็รวมเป็น33จังหวัดนะคะแล้วก็มีผู้ถูกกล่าวหาแล้วกว่า158 คนซึ่งก็เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์35คนก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะเรื่องนี้พลตำรวจเอกจรัญพรสุรมณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2560ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่าเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการมีมติสรุปผลการดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม16จังหวัดจากเดิม17จังหวัดค่ะรวมเป็น33จังหวัดซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา158คนอีกทั้งคณะกรรมการปปท.มีมติรับไว้ไต่สวนกรณีนิคมสร้างตนเองเชียงพินอุดรธานีและศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จากการหาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ปปท.ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบความผิดปกติในกระบวนการเบิกและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำนวน33จังหวัดแบ่งเป็น17จังหวัดเดิมประกอบไปด้วยขอนแก่นเชียงใหม่บึงกาฬหนองคายน่านสุราษฎร์ธานีตราดเชียงรายอุบลราชธานีตรังกระบี่บุรีรัมย์สุรินทร์อำนาจเจริญกาฬสินธุ์นครพนมและชัยภูมิและอีก16จังหวัดล่าสุดนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยปัตตานีสตูลสงขลาชุมพรภูเก็ตระนองแม่ฮ่องสอนลำปางพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรจันทบุรีสระบุรีลพบุรีสมุทรสงครามและศรีสะเกษค่ะส่วนผู้ถูกกล่าวหาในขณะนี้รวมทั้งสิ้น158คนนะคะโดยแบ่งเป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง35คนในระดับผู้อำนวยการนิคมสร้างตนเอง1คนระดับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน1คนและระดับเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนทั้งหมดก็121คนด้วยกันค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเผยแจ้งความเอาผิดอปท.เพชรบูรณ์สมุทรปราการนนทบุรีโก่งงาบรถขยะดูดโคลนแล้วนะคะเชียงใหม่พิษณุโลกนั้นตอนนี้ต่อคิวนะคะเป็นคิวต่อไปส่วนอีก5อปท.ค่ะตอนนี้รอพยานหลักฐานเพื่อสอบข้อเท็จจริงนายสุทธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการจัดซื้อรถดูดโคลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่สอบไปในทางทุจริตหลังก่อกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสอบสวนการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.และมีการขยายผลตรวจสอบในอีกหลายพื้นที่ใน10จังหวัดว่าหลังจากที่กรมขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีอปท.ใดบ้างที่จัดทำโครงการจัดซื้อดังกล่าวมีการดำเนินโครงการและถูกพนักงานสอบสวนปปป.ดำเนินคดีแล้วและหากมีอปท.ดำเนินการโครงการดังกล่าวหากพบการทุจริตก็ให้พิจารณาดำเนินการทางแพ่งอาญาและวินัยอย่างเคร่งครัดเด็ดขาดนั้นทั้งนี้ในขณะนี้เราได้รับรายงานจากการดำเนินการจากทั้ง10จังหวัดแล้วโดยจังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรปราการและนนทบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนปปท.แล้ว
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลกจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนปปป.ในวันที่9เมษายนนี้สำหรับจังหวัดชลบุรีสมุทรสาครระยองและสิงห์บุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปรับฟังข้อมูลขอพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนขณะที่จังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปแล้วค่ะทางด้านอธิบดีสถ.บอกอีกว่าทางกรมได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งตรวจสอบและหากพบว่ามีอปท.ใดที่อาจจะมีพฤติการสอบไปในทางทุจริตหรือพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางแพ่งอาญาและทางวินัยอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปอย่างแน่นอนจากการตรวจสอบรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายจากกรมการค้าภายในพบข้อมูลว่าราคาต้นทุนรถดังกล่าวจากโรงงานราคาประมาณคันละ7ล้านบาทบวกกำไรและภาษีที่ตัวแทนหรือบริษัทจะนำมาขายประมาณคันละ11ถึง12ล้านบาทแต่กลับมีการตั้งราคาขายให้กับทางอปท.คันละ18ถึง19ล้านบาทค่ะมาคดีของคุณเปรมชัยกรรณสูตรนะคะที่อธิบดีอัยการภาค7ออกมายืนยันนะคะว่า6ข้อหาที่ได้มีการสั่งฟ้องนายเปรมชัยกรรณสูตรและพวกที่ล่าสัตว์นั้นเป็นข้อหาหนักค่ะแล้วก็หวังผลที่จะดำเนินคดีได้ส่วนการความเห็นของตำรวจนั้นไม่ขอเข้าไปก้าวล่วงค่ะนางสมศรีวัฒนไพศาลอธิบดีอัยการภาค7เปิดเผยถึงคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าของนายเปรมชัยกรรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยและพวกรวม4คนหลังจากส่งสำนวนความเห็นอัยการสั่งฟ้อง6ข้อหาและไม่สั่งฟ้อง5ข้อหาให้กับตำรวจภูธรภาค7พิจารณาความเห็นนั้นระหว่างนี้อัยการจะไม่ก้าวล่วงการทำงานของตำรวจแต่ยืนยันว่าแม้ว่าข้อหาที่ไม่ได้สั่งฟ้องอัยการจะบรรยายพฤติการทุกข้อหาประกอบคำฟ้องอยู่แล้วซึ่งการทำงานของอัยการหากพยานหลักฐานพอฟ้องก็จะต้องสั่งฟ้องแต่หากการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดตามกฎหมายก็จะไม่สั่งฟ้องพร้อมกับยืนยันว่าทุกข้อหาที่จะสั่งฟ้องนั้นหวังผลในการเอาผิดผู้ต้องหาเพราะเมื่อเบิกความต่อศาลอัยการต้องนำพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีไปเบิกความจะแตกต่างกับการรวบรวมสำนวนในชั้นของตำรวจที่เป็นระบบกล่าวหาซึ่งผู้ต้องหาไม่มีโอกาสโต้แย้งแต่ในชั้นอัยการเมื่อจะมีทนายความของผู้ต้องหามาโต้แย้งฉะนั้นพยานหลักฐานทุกอย่างจะต้องแน่นหนาและทำอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามนางสมศรียืนยันว่าไม่มีความเป็นห่วงเรื่องคดีเพราะข้อหาที่สั่งฟ้องล้วนเป็นข้อหาหนักและไม่กังวลกระแสที่ไม่เห็นด้วยเพราะดำเนินการตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติอยู่แล้วรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการในการดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้มงวดค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามาตรการในการดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นที่สำคัญกว่าการบังคับใช้กฎหมายคือการทำให้ทุกคนตระหนักในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างมีวินัยมีน้ำใจไม่ขับรถเร็วและดื่มไม่ขับหากทำได้อัตราการสูญเสียก็จะลดลงนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเพิ่มมาตรการโดยกำหนดพื้นที่หมู่บ้านอำเภอซึ่งพื้นที่ใดมีสถิติการสูญเสียมากก็อาจจะมีมาตรการในการดูแลที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อตั้งด่านชุมชนเน้นขอความร่วมมือหากพบผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับอาจจะมีการยึดกุญแจรถพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นทางรองหรืองดใช้บางเส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยด้านนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรมได้เน้นอปท.ทั้ง 7,852 แห่งให้ความร่วมมือในการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยจากฝ่ายพลเรือนหรืออปปร.และอาสาสมัครทุกรูปแบบในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัยสะดวกสบายขณะเดียวกันยังพิจารณาจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือโซนนิ่งและจัดที่จัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงทุกแห่งเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ยังคงอยู่ที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตตามโครงการตรวจคนตรวจรถนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านเดินทางกันได้อย่างปลอดภัยก็ได้มีการนำทีมแพทย์พยาบาลตรวจสุขภาพผู้ขับขี่และวัดแอลกอฮอล์เตรียมพร้อมก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์กันค่ะพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาวประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง13เมษายน2561ทั้งรถบขส.รถร่วมรถตู้ประมาณวันละกว่า200,000คนและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นตอรวมไปถึงประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากรถโดยสารกลับบ้านโดยสวัสดิภาพจึงได้มีการจัดโครงการตรวจคนตรวจรถก่อนขับกลับบ้านปลอดภัยได้มีการจัดทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคนตรวจรถก่อนขับนะคะโดยนำทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจทำการตรวจร่างกายของผู้ขับรถโดยสารว่ามีความอ่อนเพลียหรือไม่การตรวจสายตาประสาทสัมผัสความสัมพันธ์ของประสาทสั่งการตลอดจนรณรงค์ให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวได้ตระหนักถึงอันตรายจากปัญหาสุขภาพและหลีกเลี่ยงการขับรถค่ะสำหรับโรคที่เป็นอุปสรรคและต้องห้ามในการขับรถได้แก่โรคความผิดปกติทางระดับการมองเห็นการได้ยินโรคจิตประสาทโรคลมชักโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคระบบประสาทและสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคกระดูกเสื่อมและโรคเบาหวานในระยะรุนแรงซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนได้หากแพทย์ไม่อนุญาตก็ต้องห้ามขับรถโดยเด็ดขาดอีกทั้งยังมีทีมตำรวจช่างจากบก.จร.และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริการทำจะทำการตรวจสภาพรถของตู้โดยสารรถตู้โดยสารและก็รถบขส.นะคะที่ออกจากท่ารถทุกคันค่ะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาทิการตรวจสภาพความเรียบร้อยภายนอกรถก่อนตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างตรวจสภาพยางรถยนต์ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของน้ำมันเครื่องยนต์ระดับแบตเตอรี่และสายไฟและอื่นๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารค่ะค่ะเบื้องต้นนะคะก็มีการพบผู้ขับขี่2นายที่มีความดันสูงจึงได้สั่งห้ามทันทีแล้วก็ให้นำผู้ขับขี่คนใหม่มาขับแทนส่วนประชาชนก็ควรตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมเตรียมร่างกายให้ดีและถ้าง่วงอย่าขับนะคะเมาก็ไม่ขับด้วยไม่ขับรถประมาทหวาดเสียวไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเคารพกฎจราจรหากผู้ขับขี่ทุกคนปฏิบัติเช่นนี้ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2561ได้เป็นอย่างดีค่ะไปกันที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะคะโดยจังหวัดสตูลขันน็อตท่าเรือท่องเที่ยวรับเทศกาลสงกรานต์ค่ะเพื่อบูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยวกัปตันลูกเรือต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักสากลค่ะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวนะคะปากบาราตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลว่าที่พันตำรวจโทปกรณ์แก้วฤทธิ์สารวัตรสถานีท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่452สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสตูลตำรวจสภ.ละงูและสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ9กองบังคับการตำรวจน้ำด้วยการบูรณาการกำลัง5หน่วยงานในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวก่อนเทศกาลสงกรานต์ด้วยการเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการถูกต้องตามหลักสากลด้านความปลอดภัยทางทะเลโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือโดยสารจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมโดยไม่มีสารเสพติดในร่างกายและไม่มีแอลกอฮอล์จึงจัดให้มีการตรวจปัสสาวะและวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายทุกคนทั้งผู้ควบคุมเรือและผู้ช่วยตรวจสภาพเรือชูชีพอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งใบอนุญาตให้พร้อมปฏิบัติการบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและในวันที่11ถึง17เมษายนนี้จะมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลท่องเที่ยวทางทะเลกันเป็นจำนวนมากว่าที่พันตำรวจโทปกรณ์ได้กล่าวว่าจากการตรวจ
ผู้ควบคุมเรือและผู้ช่วยไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดโดยลูกเรือกัปตันเรือผู้ควบคุมเรือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูลปฏิบัติตามกฎกติกาของนักท่องเที่ยวสวมชูชีพไม่ทำลายปะการังให้อาหารปลาหรือว่าเก็บหินกลับบ้านค่ะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลนะคะได้ตั้งจุดเชิญชวนให้ผู้สนใจบริเวณท่าเทียบเรือเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR ปั๊มหัวใจอย่างไรให้ถูกต้องระหว่างวันที่ 7-8 เมษายนนี้โดยมีวิทยาการผู้ชำนาญการมาฝึกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้พื้นฐานหากพบเห็นผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรับมือการท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดสตูลได้เตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นข่าวอื่นกันต่อค่ะ